ยากเล่นปืนลูกระเบิดแต่เล็งไม่แม่นศัตรูซ่อนตัวอยู่หลังที่กำบังทำให้คุณยิงไม่ได้มาดูคู่มือการใช้ปืนลูกระเบิดสั้นๆกันฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าสัตว์บัดในเมโทรโรยัลของพาซีโมบายแต่ก็ไม่เคยขึ้นรถรางทันกับเขาสักทีถ้าคุณอยากเล่นปืนลูกระเบิดก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจระยะยิงของปืนยิงระเบิดจากบนลงร่างเรียงตามระยะ10เมตรเส้นระยะ20เมตรและเส้นระยะ50เมตรเนื่องจากระเบิดที่ถูกยิงออกไปเมื่อโดนกับสิ่งกีดขวางก็จะระเบิดทำให้เกิดความเสียหายแบบวงกว้างดังนั้นการวัดระยะทางจึงต้องมีความแม่นยำสูงเราจะใช้มาร์คทำเครื่องหมายเพื่อช่วยในการทดสอบเมื่อเรามาร์คจุดเล็งที่ระยะ50เมตรใช้การโจมตีในลักษณะลูกย้อยเพื่อโจมตีศัตรูช่วงระยะ45เมตรถึง55เมตรจะได้รับความเสียหายที่กระจายออกมาหากต้องการพัฒนาทักษะการใช้ปืนยิงระเบิดสำหรับศัตรูที่อยู่ห่างออกไป60เมตรหรือมากกว่านั้นเซอร์ไพรส์ที่ตกมาจากฟ้าหาเป้าหมายที่อยู่ประมาณ60เมตรยืนอยู่นิ่งๆแล้วยิงระเบิดคาดการตำแหน่งการจุดตกของระเบิดถ้าฉันจำไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้ที่นี่ลองทดสอบดูกันนี่เลยออกไปประมาณ10เมตรดังนั้นที่นี่เป็นระยะ60เมตรเพิ่มตำแหน่งการอ้างอิงจุดเล็งที่ระยะ60เมตรสำเร็จระยะห่างอื่นๆที่มากกว่านี้ก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเล็งได้หน่วยทหารพิเศษที่มีเทคนิคอะไรในการใช้ปืนยิงระเบิดบ้างไหมมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลย